เรามาดูกันครับว่าถ้าเราจะออกแบบตามหลักการแรกนะครับของกรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ก็คือการกระตุ้นโครงสร้างทางปัญญาและการคิดสร้างสรรค์ตัวนี้แหละครับถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นการนำผู้เรียนเข้าสู่ชั้นเรียนนะครับการดึงบริบทผู้เรียนให้เขาสนใจที่จะเรียนรู้นะครับเราจะต้องออกแบบตัวที่เรียกว่าสถานการณ์ปัญหาและก็ภารกิจการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถผู้เรียนทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้และก็เกิดการใช้ศักยภาพทางปัญญาที่เรียกว่าการคิดสร้างสรรค์นั้นได้อย่างไรนะครับลักษณะสำคัญของปัญหานะครับเมื่อเราพูดถึงปัญหาแน่นอนครับทุกคนก็จะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากและก็ไม่อยากที่จะเรียนรู้นะครับแต่วันนี้ผมมีแนวทางนึงนะครับที่เราจะออกแบบปัญหาและกระตุ้นให้ผู้เรียนเขาสนใจและก็เป็นเครื่องมือที่จะขับเคลื่อนการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับลักษณะแรกเลยก็คือปัญหาที่เราจะสร้างขึ้นมานั้นควรมีความน่าสนใจและก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผู้เรียนครับแน่นอนครับเราจะเห็นนะครับว่าเราเวลาที่อาจารย์สอนอาจารย์ให้โจทย์หรือให้ปัญหาไปผู้เรียนน้อยคนมากที่จะสนใจยกเว้นจะเด็กที่เขาเก่งแล้วก็ตั้งใจเรียนอยู่แล้วนะครับเด็กคนอื่นเขาก็ไม่เอานะครับจากการวิจัยเขาก็บอกว่าปัญหาเนี่ยมันไม่อินนะฮะปัญหาเนี่ยมันไม่ตรงหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนเขาไม่เคยเห็นเขาไม่รู้จักมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะยกสถานการณ์นะครับเหตุการณ์เรื่องราวที่เขาเผชิญในชีวิตประจำวันนั้นมาเป็นสิ่งที่จะให้เขาเรียนรู้นะครับอันที่สองก็คือปัญหานั้นควรมีโครงสร้างที่มีความซับซ้อนและก็เป็นปัญหาที่เป็นมีโครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์ปัญหาที่โครงสร้างซับซ้อนคืออะไรโครงสร้างซับซ้อนก็คือว่าเป็นปัญหาในปัญหานั้นประกอบไปด้วยปัญหาย่อยๆที่จะต้องหาแนวทางแก้ปัญหานะครับหรือปัญหานั้นไม่ใช่มีแค่วิธีการเดียวหรือคำตอบเดียวที่จะตอบปัญหานั้นได้นะครับลักษณะนี้นะครับเราเรียกว่าปัญหาที่มีความซับซ้อนยกตัวอย่างเช่นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เราเผชิญในสังคมปัจจุบันเนี่ยครับมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำนะครับมลพิษทางการดำเนินชีวิตทั้งหลายที่เราเจออยู่เนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะปลูกต้นไม้แล้วมันก็จะหายไปอย่างเดียวแต่ว่าพอเราปลูกต้นไม้มันก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งอื่นตามมาอีกหรือปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเงี้ยครับมีความซับซ้อนนะครับเราคงไม่ได้เรื่องของว่าเศรษฐกิจจะต้องทำให้คนค้าขายหรือทำให้ทุกคนมาประกอบอาชีพการค้าอย่างเดียวนะมีแต่ผู้ขายแต่ไม่มีคนซื้อเศรษฐกิจก็ไม่โตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนปัญหาหนึ่งมันมีผลกระทบต่ออีกปัญหาหนึ่งนะครับอันที่3นะครับปัญหานั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับสภาพจริงที่ผู้เรียนเผชิญอันนี้สำคัญเลยออเทนติกนะครับผู้สอนจะต้องแปลงคอนเทนต์ที่จะสอนเนี่ยไปในรูปของปัญหาที่ผู้เรียนจะเผชิญในชีวิตประจำวันนะครับและลักษณะสุดท้ายของการออกแบบสถานการณ์ปัญหาก็คือการสร้างเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องราวนะครับและก็ต้องเรื่องราวนั้นจะต้องบูรณาการคอนเซปต์หรือความคิดเลือบยอดของเนื้อหานั้นให้อยู่ในสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวด้วยนะครับทั้ง4อย่างเนี้ยถือว่าเป็นลักษณะสำคัญของปัญหาที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาแล้วลักษณะสำคัญของภารกิจคืออะไรครับแน่นอนครับภารกิจการเรียนรู้จะถูกมอบหมายและแอดไซน์งานว่าจะให้ผู้เรียนนั้นกระทำอะไรหลังจากที่ได้อ่านสถานการณ์ปัญหานี้เสร็จแล้วแต่ในครั้งนี้เราเน้นเรื่องของครีเอทีฟเพราะฉะนั้นภารกิจของเราก็คือเน้นที่การให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยใช้ลักษณะของการคิดเชิงสร้างสรรค์4อย่างด้วยกันก็คือคิดคล่องคิดยืดหยุ่นคิดริเริ่มและก็คิดละเอียดละออนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าลักษณะของการสร้างภารกิจการเรียนรู้ที่ใช้กรอบของการคิดสร้างสรรค์ทั้ง4แบบนั้นมาลงสู่การให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติภารกิจนั้นหน้าตาเป็นยังไงผมจะขอยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับจากตัวอย่างภารกิจนี้นะครับจะเป็นภารกิจที่ผมลองสร้างขึ้นมาเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เรียนรู้ในการกำหนดข้อคำถามที่อาศัยกรอบของการคิดเชิงสร้างสรรค์จากภาพนี้ทุกท่านเห็นเป็นรูปอะไรครับวงกลมใช่ไหมครับเป็นรูปของวงกลมหรือทรงกลมนะฮะแล้วเราจากโจทย์เนี่ยเราจะใช้ภารกิจที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์4อย่างนั้นเป็นยังไงฮะมาดูอันแรกครับเนี่ยครับลักษณะของภารกิจแรก fluency นะครับคิดคล่องนะฮะผมก็ตั้งคำถามว่า
ในขั้นที่หนึ่งนะครับหลังจากที่ผู้เรียนได้เห็นรูปทรงกลมนี้แล้วเนี่ยหรือวงกลมนี้แล้วเนี่ยท่านนึกถึงอะไรและก็ให้ลองบอกสิครับว่าสิ่งที่ท่านเห็นในภาพเนี่ยโดยที่เรายังไม่บอกว่านี่คือวงกลมนะครับให้เขาบอกมาก่อนว่ามันคืออะไรให้ได้มากที่สุดในเวลา1นาทีทุกท่านลองตอบมาสิครับว่าจากสิ่งที่เห็นเนี่ยท่านเห็นอะไรครับ1นาทีผมจะลองจับเวลาครับนะจากรูปเนี้ยบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเห็นเป็นเหรียญบาทเห็นเป็นยางรถยนต์นะครับเห็นเป็นนาฬิกาติดผนังนะครับเห็นเป็นรูนะครับเห็นเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะตอบออกมานะครับตามประสบการณ์ที่เราเคยมีมานะครับอันลักษณะคำถามแบบนี้แหละครับที่บอกเขาว่าให้เขาระบุหรือให้เขาบอกสิ่งที่เขาพบมากที่สุดในเวลาที่จำกัดโดยที่ผู้สอนจะต้องกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมไว้อันนี้เราเรียกว่าการกำหนดภารกิจที่ส่งเสริมการคิดคล่องครับต่อไปอันที่สองครับ flexibility ก็คือความยืดหยุ่นเอ้าลักษณะคำถามหรือภารกิจแบบไหนครับที่จะทำให้ผู้เรียนเกิด flexibility นะครับผมก็ตั้งคำถามอย่างนี้ครับในข้อที่สองลองเลือกสิ่งที่ท่านระบุในข้อที่1มา1รายการจากขั้นที่1เนี่ยจากทรงกลมที่เห็นเนี่ยเขาอาจจะบอกมา5อย่างใน5อย่างนั้นเลือกมา1อย่างสิครับแล้วตอบ2ข้อต่อไปนี้ครับก็คือระบุว่าสิ่งนั้นประกอบมาจากวัสดุใดและใช้ประโยชน์อย่างไร2ให้คิดหาวัสดุอย่างอื่นมาทดแทนนะครับข้อ1เนี่ยยกตัวอย่างว่าจากวงกลมที่เห็นเขาอาจจะบอกว่ายางรถยนต์นะครับยางรถยนต์เพราะฉะนั้นเขาก็จะบุระบุว่ายางรถยนต์ข้อหนึ่งก็ต้องอธิบายว่ายางรถยนต์เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรผู้เรียนก็อาจจะบอกว่าประกอบมาจากยางพาราประกอบมาจากเหล็กประกอบมาจากหลายๆอย่างสารเคมีอะไรบางอย่างที่เติมออกมาแล้วหน้าตาเป็นยางรถยนต์นะครับแต่ในข้อที่สองเนี่ยให้เขาคิดออกไปครับว่าถ้าเรายางรถยนต์เราไม่ใช้ยางพาราเราไม่ใช้เหล็กไม่ใช้พวกนี้เข้ามาประกอบเนี่ยเราจะสามารถใช้วัสดุอย่างอื่นได้ไหมที่สามารถเป็นล้อรถยนต์ได้ทุกท่านคิดว่าสามารถทำได้ไหมครับการคิดแบบนี้แหละครับการคิดหาวิธีการที่นอกเหนือจากแนวเดิมเนี่ยเราจะเรียกว่า flexibility ก็คือความยืดหยุ่นนั่นเองถ้าคนที่ไม่มีความยืดหยุ่นเขาก็จะฟิกอยู่กับคำตอบหรือสิ่งที่เคยเผชิญมาเท่านั้นแต่ถ้าสิ่งไหนที่ไม่เคยเจอมาหรือไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนก็จะไม่สามารถคิดได้อันนี้ก็ไม่ใช่ลักษณะสำคัญของการคิดสร้างสรรค์มาสู่ภารกิจอันที่3ครับ originality รีเริ่มโอ้อันนี้คุ้นเคยมากเลยนะครับรีเริ่มเนี่ยแบบไหนที่เรียกว่ารีเริ่มพอเราจะตั้งคำถามนะครับเราคงไม่สามารถไปถามผู้เรียนได้ครับว่านักเรียนจงริเริ่มและเขาจะคิดริเริ่มได้เพราะฉะนั้นต้องมีลักษณะของคำถามที่ไกด์ให้เขาใช้ศักยภาพทางปัญญาส่วนนี้ออกมาผมก็ลองตั้งคำถามแบบนี้ครับให้ลองคิดสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ซ้ำใครนะครับหรือไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะครับโดยอาศัยจากข้อที่2เนี่ยแหละครับข้อที่2เนี่ยผู้เรียนเขาก็จะเห็นแล้วครับว่าเขาทำยางรถยนต์ใช่ไหมแต่เขาเลือกวัสดุอย่างอื่นมาแทนแต่พอเป็นข้อที่3ลองสร้างสิ่งประดิษฐ์สิที่อาศัยพวกวัสดุเหล่านั้นนะฮะมาเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใครที่ไม่ซ้ำใครมานะครับการตั้งคำถามแบบนี้จะทำให้เกิดการคิดริเริ่มนะครับเขาอาจจะคิดบอกว่าโอ้ของเราเนี่ยทำเป็นยางรถยนต์ที่สามารถตอบสนองกับพื้นผิวครุขระได้ทุกพื้นผิวแล้วก็ทำให้การวิ่งเนี่ยของรถเนี่ยสมูทนะครับโดนระเบิดโดนตะปูทิ่มทางภาคใต้เนี่ยยางรถยนต์รถยนต์ของเราก็ยังสามารถวิ่งไปได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่นะครับแล้วก็ทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมานะครับอันสุดท้ายครับก็คือ elaboration การขยายแนวคิดนะครับอะไรคือขยายแนวคิดนะครับจงขยายแนวคิดผู้เรียนก็คงไม่สามารถขยายแนวคิดได้แต่ผมก็มาตั้งเป็นคำถามลักษณะอย่างนี้ครับก็คือว่าจากข้อที่3ให้ท่านสร้างมูลค่าจากสิ่งประดิษฐ์ของท่านขึ้นมาเพื่อทำให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับในข้อนี้นะครับผู้เรียนเขาต้องมาคิดนะครับว่า
ไอ้เจ้ายางรถยนต์ที่เขาคิดขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่นี้เขาจะต้องมาจับคู่กับอะไรถึงจะทำให้มูลค่าของเขาเนี่ยมันสูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีของแถมนะครับหรืออาจจะเอาไปโฆษณาบนอาลีบาบาเอาไปโฆษณาบนอะไรตั้งแล้วแต่ที่จะทำให้มูลค่าของสินค้าเขาขยายขึ้นหรือเขาอาจจะมีการแพ็กเกจเช่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ตามมาสิ่งเหล่านี้ครับเป็นการคิดเพิ่มเติมค่าหรือที่เราเรียกว่าอีลาบูเรชันทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการกำหนดภารกิจที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดสร้างสรรค์ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านอาจารย์หรือผู้ที่รับชมหรือเรียนในรายวิชานี้จะลองเอาไปสร้างเป็นข้อคำถามภารกิจการเรียนรู้แล้วรอบหน้าเราอาจจะเอามาแชร์กันนะครับ